สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการคุณหมอขอถามค่ะกับดิฉันเมลดาสรุติบวรเดชค่ะสวัสดีครับผมบ๊อมกษัตริย์มหาราชครับและวันนี้นะคะรายการสุขภาพดีๆแบบนี้ค่ะเราอยู่กับแขกรับเชิญนะคะดร.ภัสสิตามีอนันต์ค่ะสวัสดี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 ค่ะคุณหมอเจนนะคะเราจะคุณหมอเจนมาแล้วในแพทย์แผนไทยนะคะคุณผู้ชมที่รับชมรายการคุณหมอขอถามต้องบอกว่าคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีคุณหมอเจนค่ะแน่นอนค่ะหลายท่านบอกว่าอาจจะดูเทปคอนติเนียลต่อเนื่องหรือบางคนบอกว่าเอ๊ะเพิ่งเปิดมาเจอในวันนี้คุณหมอเจนช่วยแนะนำตัวอย่างเป็นทางการหน่อยสิคะว่าตอนนี้ทำคลินิกอะไรเปิดอยู่ที่ไหนและถนัดแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนใดคะอ๋อก็เริ่มต้นจากอาชีพของการทำด้านสุขภาพเนาะเริ่มจากการเรียนแพทย์แผนจีนนะคะแล้วก็เรียนแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็ทำธุรกิจทางด้านนี้ค่ะตั้งแต่เรียนแพทย์จีนปีหนึ่งค่ะครับโอ้โหปีหนึ่งเลยเหรอคะใช่ค่ะแปลว่ารู้ตัวเองแล้วตอนนั้นชอบสนใจอะไรก็มาจากการสอบตกค่ะก็เลยคิดว่าทำยังไงจะเป็นหมอที่เก่งเราก็คิดว่าเออการที่เราจะเป็นหมอที่เก่งเนี่ยเราต้องยืนหลังอาจารย์หมอที่เก่งค่ะคุณหมอเจนคะพอพูดถึงแพทย์แผนไทยเอาจริงๆนะโดยคนที่ไม่มีความรู้อย่างอาจารย์เมย์ที่เราทำงานมาหรืออะไรเนี่ยเราก็จะนึกแค่นวดไทยแผนโบราณค่ะอันนี้คือความรู้จักของคนที่ไม่รู้จักนะน้องบ้านใช่ครับไม่รู้ก็นวดแผนไทยแค่นั้นเองแต่ถ้านวดแผนไทยในความหมายที่ถูกต้องคืออะไรคะการนวดนะคะของเราจะเป็นนวดรักษาเนาะแล้วก็เราก็จะใช้ศาสตร์ของการนวดเนี่ยเพื่อการบำบัดโรคได้จริงๆนะคะไม่ใช่เป็นนวดผ่อนคลายการนวดก็จะมี2แบบเป็นนวดแบบเฉลยศักดิ์แล้วก็เป็นแบบนวดราชสำนักแต่ในที่คลินิกของเราเนี่ยจะใช้การนวดแบบราชสำนักนะคะเป็นการรักษาค่ะเป็นการรักษาใช่ค่ะเดี๋ยวนะคะก่อนที่จะไปนวดแบบราชสำนักค่ะเราขอความแตกต่างก่อนระหว่างแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนปัจจุบันค่ะคุณหมอเจนแพทย์แผนปัจจุบันก็จะมีการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีมีอุปกรณ์ในการตรวจเลือดตรวจแลบนะคะส่วนถ้าแพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะใช้หลักของดินน้ำลมไฟการคำนวณธาตุธาตุเจ้าเรือนของคนไข้วันเดือนปีเกิดนะคะสิ่งที่ว้าวมากเลยเนี่ยในแพทย์แผนไทยนะคะก็รู้ว่าวันเดือนปีเกิดของคนไข้เกิดวันอะไรเดือนอะไรปีอะไรก็สามารถที่จะรู้และเวลาเกิดนะคะเวลาตกฟากหรือการที่อยู่ในท้องหรืออยู่อำเภออะไรจังหวัดอะไรก็สามารถวินิจฉัยได้เบื้องต้นค่ะค่ะครับผมในเรื่องของแพทย์แผนไทยเนี่ยสามารถเอามาปรับใช้กับปัจจุบันได้ยังไงครับคุณหมออย่างล่าสุดเนาะเราก็จะมีเรื่องของโควิดในช่วงที่ผ่านมานะคะหมอก็ได้มีเข้าไปในสมาคมนะคะที่ทำยานะคะยาสมุนไพรแจกให้กับคนไข้ฟรีไปมากกว่า 20,000 รายนะคะที่ใช้ยาสมุนไพรไทยกับการรักษาโควิดนะคะก็จะมียาหลายๆตำรับเลยไม่ใช่แต่ฟ้าทลายโจรเราจะมีเรื่องของยาอื่นๆกลุ่มของโกดกลุ่มของปราบชมพูทวีปนะคะเรื่องของยาตำรับอื่นยาเขียวอย่างเงี้ยค่ะหรือยาห้ารากเนี้ยค่ะถ้าส่วนใหญ่จะรู้กันแค่ว่าฟ้าทลายโจรใช้ในการรักษาโรคเกี่ยวกับโควิดอะไรเงี้ยจากที่ฟังคุณหมอเจนมาเหมือนกับว่าเราต้องรู้จักสมุนไพรไทยด้วยใช่ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะแปลว่าสมุนไพรไทยของเราเนี่ยแน่นอนว่าแต่ละตัวคุณผู้ชมคงเคยได้ยินแล้วว่ามีฤทธิ์ในการรักษาแตกต่างกันไปใช่ทีนี้ในคลินิกของเราค่ะที่คุณหมอเจนไปเรียนมาเนี่ยเราต้องรู้หมดเลยใช่ไหมคะก็ต้องจำหมดนะคะทั้งสมุนไพรไทยแล้วก็สมุนไพรจีนต้องบอกว่าควบคู่กันไปใช่ค่ะคือสมุนไพรไทยกับจีนเนี่ยมีความใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะคะแต่ภูมิประเทศของเรากับจีนกับไทยเนี่ยแตกต่างกันเช่นทางตอนเหนือของจีนก็แตกต่างกับเราแต่ด้วยพฤติกรรมของคนไทยเนี่ยจะชอบทานน้ำแข็งก็กลายเป็นว่าภายในเย็นเหมือนกับคนจีนแต่จริงๆคนจีนเขาอากาศเย็นเขาดื่มน้ำชาเห็นไหมคะค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งทีนี้การรักษาเมื่อสักครู่ที่คุณหมอเจนเกิดมาการรักษาแบบราชวัตรราชสำนักราชสำนักใช่ค่ะเป็นยังไงคะก็เป็นการนวดแบบกดจุดจะมีการคานเข่าเข้าไปก่อนที่จะนวดนะคะมีการเว้นระยะห่างนะคะกับผู้ป่วยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งใช่ค่ะโอเคทีนี้คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกค่ะว่าเวลาทำรายการของเรานะคะทางทีมงานของเราพยายามจะหาข้อมูลแล้วก็หาคำถามต่างๆที่คุณผู้ชมทางบ้านสนใจและก็มีคำถามที่ไม่เข้าใจอยากจะมาถามในรายการนะคะที่ฝากเข้ามานะคะอย่างเช่นการรักษาโรคในแบบต่างๆต้องขออนุญาตถามคุณหมอเจนในแต่ละโรคเลยนะคะว่า
เวชกรรมไทยเนี่ยคือการรักษาแบบไหนคะเวชกรรมไทยก็คือการตรวจวินิจฉัยอย่างเบื้องต้นที่เราแจ้งไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะว่าพอคนไข้เดินเข้ามาเนี่ยเราก็จะสังเกตเรื่องของท่าเดินของคนไข้ว่ามีการตัวเนี่ยเอียงไหมหรือเท้าของการเดินเข้ามาพบหมอเนี่ยเท่ากันไหมนะคะเข้ามาปุ๊บเราก็จะสังเกตกลิ่นตัวของคนไข้นะคะกลิ่นตัวของคนไข้เนี่ยถ้ากลิ่นเหมือนแอปเปิ้ลเน่าคนนี้อาจจะเป็นเบาหวานไม่เมื่อกี้กับแอปเปิ้ลเรากำลังคิดว่าตอนแรกกลิ่นหอมแอปเปิ้ลไม่ใช่กำลังดีใจแล้วคนนี้อาจจะเป็นเบาหวานนะคะหรือคนนี้เดินเข้ามาแล้วเนี่ยเสียงของเขาเนี่ยเหมือนมีเสมหะเราก็จะฟังเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะดูนะคะดูว่าลักษณะบนใบหน้าของคนไข้มีอะไรบ้างเช่นถ้าสาวๆนะคะถ้าคนไหนมีขอบปากเป็นสีดำนะคะขอบปากสีดำเนี่ยก็แสดงว่าเบื้องต้นเนี่ยคนนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกระบบประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปเลยค่ะน้องบั๊มครับผมการเวชการผดุงครรภ์ครับผมแบบไทยเป็นยังไงครับการผดุงครรภ์แบบไทยเนี่ยจะเป็นการรักษาตั้งแต่เรื่องคุณแม่เริ่มตั้งท้องเนาะก็จะมีการดูแลตั้งแต่เริ่มต้นของเด็กที่เริ่มปฏิสนธิค่ะนะคะเริ่มแต่ละเดือนแต่ละเดือนที่คุณแม่มีน้องอยู่ในครรภ์อาหารเนี่ยเราจะใช้อาหารตามแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่ละเดือนเนี่ยเด็กก็จะโตขึ้นมีการฟอร์มตัวของอวัยวะในแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละเดือนเราก็จะมีอาหารที่จะไปเสริมให้กับคุณแม่ในการรับประทานระหว่างที่เขาตั้งครรภ์หลังจากที่คลอดออกมาแล้วนะคะก็แพทย์แผนไทยเนี่ยจะเข้าไปในเรื่องของการดูแลมารดาหลังคลอดนะคะก็จะมีเรื่องของการอบประคบสุมยาสมุนไพรเข้าตะเกียบเรื่องของโกยมดลูกนะคะเรื่องของทำให้น้ำหนักลงได้เร็วหรือหลายคนบอกว่าน้ำหนักเกินมาตอนท้องใช่หรือการดูกลิ่นดูสีของน้ำนมคุณแม่อันนี้ก็จะเป็นศาสตร์เกี่ยวกับผดุงครรภ์ไทยนะคะใช่ค่ะถัดมาค่ะเภสัชกรรมไทยค่ะเภสัชกรรมไทยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสมุนไพรสมุนไพรไทยเนี่ยก็จะมีเรื่องของสัตว์วัตถุพืชวัตถุคณาวัตถุนะคะคณาวัตถุคืออะไรคือผักเนี่ยแหละค่ะโอเคค่ะผักเนี่ยค่ะคณะวัตถุก็คือผักกับผักแคลตอนนี้เขาจะคิดเรื่องของผักแคลคิดไม่เท่าไหร่ราคายังสูงด้วยนะคะหมอเจนใช่ค่ะก็คือมีเรื่องของผักแคลอะไรเงี้ยค่ะเอามาทำยาหรือเขาเรียกว่าธาตุวัตถุเงี้ยค่ะหรือสัตว์วัตถุเราก็อาจจะใช้เขี้ยวงาของสัตว์เอามาใช้ในการทำยาค่ะโอเคค่ะถัดไปค่ะน้องบ๊ามครับผมนวดไทยครับนวดไทยก็บอกไปเมื่อกี้นี้เนาะว่าเราจะมีการนวดแบบราชสำนักถูกไหมคะคแล้วก็นวดแบบเฉลยศักดิ์ในแบบของแพทย์แผนไทยเนาะแต่ในปัจจุบันก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้มันมีความเป็นสปามากขึ้นเราก็อาจจะมีการนวดแบบอโลมาใช้การนวดแบบสวีดิชของต่างประเทศเข้ามาแอพพลายหรือมีการนวดน้ำมันคลายกล้ามเนื้อของนักกีฬาอะไรเงี้ยเข้ามามีความเป็นสปอร์ตเข้ามาด้วยค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งในเรื่องของการนวดนะคะเราจะเก็บไว้ในเบรก3นะคะซึ่งทางด้านคุณหมอเนี่ยจะมีการสาธิตให้แน่นอนค่ะแต่ในช่วงเบรกแรกค่ะขอโฟกัสเรื่องเกี่ยวกับรักษาอีกนิดนึงค่ะเวลารักษาด้วยแพทย์แผนไทยค่ะคุณหมอเจนคะค่ะคนที่มารักษาเนี่ยส่วนใหญ่ถามหน่อยเป็นวัยไหนแอบถามหลักๆที่คุณหมอเจนเจอบ่อยๆแน่นอนมีทุกกลุ่มอายุกลุ่มวัยค่ะก็ส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของอาการปวดเมื่อยนะคะแล้วก็เข้ามาโดยคุณแม่หลังคลอดมีนะคะแล้วก็มีเรื่องของผู้สูงอายุที่ปวดข้อเข่านะคะปวดตามข้อปวดข้อเข่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือลมในท้องเยอะอย่างบางคนเนี้ยค่ะลืมยาหอมจริงๆยาหอมของเราเนี่ยสามารถรักษาโรคได้เบื้องต้นหลายๆอย่างเช่นท้องอืดท้องเฟ้อนอนไม่หลับกระสับกระส่ายหรือฮอร์โมนแกว่งเนี้ยค่ะเราก็จะมีการจ่ายยาหอมให้กับคนไข้ด้วยแปลว่าถ้าคุณผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ฟังไม่ผิดใช่ไหมคะว่าทางด้านของคุณหมอเจนเนี่ยที่คลินิกเนี่ยคือนอกจากมีรักษาแพทย์แผนจีนแผนไทยแล้วยังมีสมุนไพรต่างๆไว้จำหน่ายด้วยถูกค่ะถ้าพูดถึงยาหอมตอนเด็กๆที่แบบเป็นผงๆไหมคะเราอาจจะรู้จักฤาษีทรงม้า5เจดีหรืออะไรอย่างนี้ถูกไหมคะแต่ว่าในศาสตร์ของแพทย์แผนไทยเนี่ยมันจะมียาหอมนวโกฏนะคะยาหอมอินทจักรยาหอมเทพจิต
พอรู้จักอย่างนี้แล้วคุณสมบัติล่ะคะสรรพคุณล่ะคะแต่ละตัวจะแตกต่างกันค่ะแต่นี้พอเข้ามาเนี่ยคนไข้เข้ามาเนี่ยเราจะไม่ได้จ่ายแต่ยาหอมอย่างเดียวเราจะมียาอื่นด้วยนอกจากว่าเอ๊ะเราตรวจเขาแล้วเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าธาตุเนาะคำนวณธาตุเสร็จแล้วเขามีปัญหาตรงส่วนไหนเราก็จะจ่ายยาเนี่ยค่ะเป็นยาเฉพาะรายนะคะให้กับคนไข้เพราะว่าแต่ละคนจะได้รับยาไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมียาหอมนอนไม่หลับอย่างบางคนนอนไม่หลับเราก็อาจจะจ่ายเทพจิตเข้าไปหรือบางคนแบบเป็นวัยทองแล้วเราก็อาจจะใช้ยาหอมอินทจักรเข้าไปไม่พอวัยทองอย่าหันมาทางดิฉันไม่รับหมอเจนไม่รับหมอเจนจะหันมายิ้มไม่ได้ไม่ได้โอเคค่ะในส่วนของผู้หญิงเนี่ยรู้สึกว่าคุณผู้ชมคะเอาส่วนตัวนะผู้หญิงเนี่ยเลือดนมเนี่ยพออายุมากขึ้นมันก็เป็นนะหมอเจนแล้วห้ามไม่ได้นะอันนี้ต้องยอมรับนะคะทีนี้พอจะบอกได้ไหมคะว่าผู้หญิงหรือผู้ชายสัดส่วนที่ไปรักษาโอ้พอๆกันเลยเพราะว่าของเราเป็นการรักษาผู้ป่วยนะคะเพราะฉะนั้นเขาไปในศาสตร์ของทางเลือกอื่นๆน่ะไม่หายก็จะมาหาเราก็ต้องบอกว่าเราเป็นทางเลือกท้ายๆก็ได้ไม่ใช่ทางเลือกแรกนะคะเป็นแพทย์ทางเลือกสุดท้ายแต่จริงๆคือแนะนำไปก่อนใช่ไหมครับหรือว่าไปตอนที่สายแล้วสมมติว่าถ้าตอนนี้เราไม่สบายเราจะกินพาราก่อนหรือฟ้าทลายโจรก่อนตอบคำถามค่ะบ๊ามฟ้าทลายโจรครับใช่ไหมคะก็แล้วแต่ถ้าช่วงก่อนหน้านี้ที่เราไม่รู้จากฟ้าทลายโจรตอนโควิดเนอะเราก็คงไปหาซื้อพาราถูกไหมคะค่ะยาแก้ปวดไปนะใช่แต่นี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มียาสมุนไพรที่จะทดแทนนะคะการที่จะนำเข้ายาที่เป็นเคมีจากต่างประเทศด้วยและที่สำคัญเนี่ยยาสมุนไพรเนี่ยสามารถรับประทานแล้วก็สามารถขับออกได้นะคะไม่ใช่แบบไม่ได้ตกค้างถ้าเราทานยาความดันหรือยาเบาหวานหรือยาอื่นๆอาจจะมีปัญหาเช่นตับหายไตมีปัญหาค่ะนะคะโอเคคุณหมอเจนอธิบายนะคะจริงๆเข้าใจง่ายเลยค่ะเหมือนสมมติว่าเราตั้งใจจะรักษาส่วนหนึ่งถูกไหมคะที่บอกตับหายตับหายแล้วแหละแต่กับว่าไตเนี่ยทำงานหนักไปแล้วเพราะใช้ยาเยอะนะคะใช่ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าสมมติใครที่พอมีความรู้นิดนึงบ้างนะคะจะทราบเลยเหมือนที่คุณหมอเจนบอกว่าเวลาเราใช้ยาเยอะๆเนี่ยไตเราทำงานหนักใช่ค่ะแล้วขับของเสียออกไม่หมดแบบนี้ค่ะพอขับของเสียไม่หมดปุ๊บเนี่ยร่างกายเราเนี่ยส่วนอื่นก็จะโดนแบบผลกระทบไปด้วยนะคะแต่ถ้าในมุมมองของการรักษาแบบไทยหรือว่าแบบจีนนะคะผู้ชมคะเวลาเป็นสมุนไพรเนี่ยเราก็ขับออกทางร่างกายตามปกตินะคะปัสสาวะอุจจาระหรือว่าเหงื่อตามรูขุมขนต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะมาเจาะลึกกันถึงแพทย์แผนไทยให้ลึกกว่านี้สักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาในช่วงที่2ของรายการนะคะเราจะเจาะลึกในเรื่องของแพทย์แผนไทยกันมากยิ่งขึ้นนะคะคำถามแรกในเบรกนี้น้องบั๊มจะถามอะไรคะครับผมอย่างบั๊มเป็นผู้ป่วยนะครับบั๊มขอสมมุติตัวนะเพราะว่าแพทย์แผนจีนใช่ไหมครับบั๊มตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเวลาคุณหมอตรวจโรคก็จะแม้บ้างดูลมหายใจบ้างแล้วแพทย์แผนไทยตรวจโรคจะรู้ได้อย่างไรครับว่าคนไข้เป็นโรคอะไรก็จะมีลักษณะการตรวจคล้ายๆกันนะคะแต่หลักๆเลยแพทย์แผนไทยจะสามารถดูเขาเรียกว่าดูเขาเรียกว่ายามเกิดนะคะของคนไข้จากวันเดือนปีเกิดค่ะว่าเขาจะมีลักษณะยังไงบ้างน้องบั๊มเกิดวันเดือนปีเกิดอะไรคะ27ตุลาครับผม27ตุลา27ตุลาเนี่ยจะเข้าสู่ประมาณธาตุน้ำธาตุน้ำเขาก็จะมีเรื่องของภูมิแพ้ใช่ครับเป็นภูมิแพ้ตั้งแต่เด็กเลยค่ะอันนี้ค่ะเบื้องต้นจากวันเดือนปีเกิดต้นนะครับค่ะโอเคค่ะคุณหมอเจนคะกลับมาข้างหน้าหน่อยค่ะสะดุดตาอาจารย์เมย์เหลือเกินด้านหน้าเนี่ยเหมือนมีสินค้าหลายอย่างนี่คืออยู่ที่คลินิกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนำเสนอหน่อยค่ะก็อย่างตัวอันนี้ตัวริมสุดตรงนี้นะคะริมสุดอ่ะเดี๋ยวให้กล้องอีกสักก็เรียกว่าปราบชมพูทวีปค่ะก็คือตอนนี้มีเรื่องของรองโควิดมีเรื่องของPM 2.5 หรืออยู่ในหน้าหนาวนะคะก็จะมีเรื่องของอาการภูมิแพ้กำเริบได้ง่ายแล้วก็จะใช้ยาตัวนี้ค่ะรักษาเรื่องเกี่ยวกับอาการภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจค่ะส่วนผสมจะมีสมุนไพรอะไรบ้างคะหลักๆก็จะเป็นกลุ่มของโกรดนะคะโอ้โหตำรับนี้เป็นตำรับใหญ่ตำรับใหญ่มีสมุนไพรมากกว่า40ชนิดค่ะ
40ชนิดนะคะมาตรงกลางบ้างค่ะคุณหมอเจนตรงกลางก็จะเป็นยาหอมนะคะต้องจับหน่อยเป็นยาหอมนะคะก็คือจะมีนวโกฏกับเทพจิตต่างกันยังไงคะ2อันนี้ค่ะนวโกฏก็จะเป็นเรื่องของการเกี่ยวกับลมภายในท้องอะค่ะในศาสตร์ของแพทย์แผนไทยมันจะมีลมในไส้กับลมนอกไส้นะคะก็จะเราก็จะจ่ายเรื่องของนวโกฏก็จะมีลมกองละเอียดกองหยาบโอ้โหซึ่งหมอจะต้องมีความรู้เรื่องพวกนี้นะคะในการวินิจฉัยส่วนเทพจิตก็จิตก็คือบำรุงจิตใจเรื่องของการนอนการทำให้เรานอนหลับสบายหลับลึกค่ะค่ะด้านขวามือล่ะคะอันนี้เป็นสมุนไพรเกี่ยวกับเรื่องของการนอนนะคะก็จะมีเรื่องของตัวสมุนไพรที่เป็นปรับสมดุลธาตุทำให้หลับดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่หลักๆที่คุณผู้ชมจะเห็นถ้าสมมติว่าไปทางด้านของคลินิกนะคะที่คุณหมอจอยคุณหมอเจนหรือว่าอาจารย์ธาดาทำงานอยู่นะคะก็เจอลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละท่านถูกค่ะนะคะว่าจะใช้ตัวไหนใช่ค่ะซึ่งคุณหมอเจนก็จะแนะนำตามความเหมาะสมใช่ค่ะตามอาการใช่ค่ะคุณหมอเจนค่ะขออนุญาตถามค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยพูดถึงลองโควิดค่ะตอนนี้ลองโควิดเอ่ยฝุ่น PM 2.5 เอ่ยใช่ค่ะไม่ใช่หมอกและควันนะฝุ่นมากันเยอะมากเลยเนี่ยเวลาพวกนี้มาเนี่ยภูมิแพ้มันจะกำเริบขึ้นมาทันทีสำหรับหลายๆท่านใช่ค่ะแล้วเราต้องทานยาหรือสมุนไพรเหล่านี้ไปนานไหมคะกว่าจะเห็นผลก็ส่วนใหญ่เราจะต้องดูคนไข้ก่อนว่าเขามีปัญหาตรงไหนบางครั้งเนี่ยคนไข้จะมีเขาเรียกหลอดลมตีบหรือมีกรรมพันธุ์จากการที่เป็นหอบหืดที่เป็นกรรมพันธุ์จากพ่อแม่ค่ะนะคะส่วนใหญ่ถ้าคุณพ่อมีภูมิแพ้นะคะประมาณ 70% ลูกก็จะเป็นภูมิแพ้ค่ะมันต่อเนื่องเลยนะคะค่ะก็จะมีแต่ว่าถามว่าสามารถที่จะทำให้ตัวเองแข็งแรงได้ไหมหรือว่าดีได้ไหมก็ได้อย่างตัวหมอเองเนี่ยหมอก็ใช้สมุนไพรนะคะต้องบอกว่า14ปีที่ไปเรียนมาเกี่ยวกับสมุนไพรเนี่ยเข้าโรงพยาบาลแค่2ครั้งก็คือแพ้อาหารแค่นั้นเองก็คือแค่แพ้อาหารแต่เราไม่เคยป่วยอีกเลยจากที่เข้าโรงพยาบาลเดือนเว้นเดือนใช้การรักษาโดยการนวดหรือยาสมุนไพรก็ไม่ใช้เคมีครับผมคุณหมอครับนอกจากคุณหมอจะเป็นหมอแพทย์แผนไทยแล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งหน้าที่ที่คุณหมอทำคืออะไรครับก็เป็นงานบริหารงานบริหารคลินิกนะคะก็เราขยายคลินิกหลายสาขานะคะแต่สิ่งที่ทำตรงนี้เนี่ยเราต้องการให้คนไทยอะค่ะรู้จักสมุนไพรเพิ่มมากขึ้นแล้วก็รู้จักการใช้ยารู้จักการใช้ยากับผู้ป่วยให้ตรงกับโรคตรงกับอาการนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเรามองว่าแพทย์แผนไทยเนี่ยเราจะรู้สึกแต่ว่ารู้จักแต่นวดเนาะคุณค่าของหมอแพทย์แผนไทยก็จะน้อยลงนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหัตถการของแพทย์แผนไทยเนี่ยมี20กว่าอย่างนะคะมีทั้งอบประคบนวดนะคะปิ้งปิ้งนั่งทานสุมยาพอกยาเผายาสุมยาคุณหมอเจนคะแต่จริงๆแล้วในส่วนของแบบเอาจริงๆนะพอกถ่านอะไรเงี้ยเราคุ้นๆอยู่นะแต่ไอ้เผายาเนี่ยอันเนี้ยช่วงสาธิตต้องสาธิตนะพวกเนี้ยคือไม่เคยได้ยินน้อยมากเผายาเผายาก็จะเป็นเผายาเกี่ยวกับพวกเราจะมีท้องพุงหมาน้อยเห็นไหมคะพุงหมาน้อยหรือเครียดไม่น้อยแล้วช่วงนี้ไม่น้อยแล้วหมอเจนคะหรือมีลมในท้องเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีการนวดท้องนะคะแล้วก็จะมีเผายาสมุนไพรที่หน้าท้องค่ะคุณหมอเจนค่ะถามต่อไปหน่อยค่ะเมื่อกี้ตอนที่คุณหมอจอยมาลืมถามคำถามนี้ว่าเวลาจะมาเป็นแพทย์แผนไทยแผนจีนทุกอย่างเนี่ยค่ะเราต้องไปเรียนที่ไหนได้เซอร์ติฟิเคตยังไงใบรับรองยังไงค่ะก็อย่างถ้าเป็นหมอจอยเนี่ยก็หมอจอยท่านก็เรียนจบจากมหาวิทยาลัยจันทร์เกษมนะคะคณะการแพทย์ทางเลือกนะคะแล้วก็เรียนที่เมืองจีนที่เสี่ยเหมินนะคะที่ประเทศจีนค่ะกล้องจับได้นะคะคุณหมอคุณสวยเสี่ยเหมินนะคะเราถ่ายทำกันจริงๆนะคะเสี่ยเหมินนะคะน่าได้กล้องจับคุณหมอยิ้มค่ะคุณหมอจ้อยตอนนี้สดใสนะคะไม่เกรงละสดใสไม่เกรงเมื่อกี้เข้ารายการจะเกรงหน่อยนะคะโอเคค่ะแปลว่าตอนนี้หลายหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเปิดใช่ไหมคะเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยแผนจีนค่ะอย่างของหมอเจนเองจะเรียนจบแผนไทยที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะค่ะอันนี้ต้องให้เครดิตนะคะเพราะว่าทุกมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นนะคะมีศาสตร์หลายๆอย่างที่คุณผู้ชมอาจจะไม่รู้ว่ามีซ่อนอยู่ในมหาวิทยาลัยเหล่านั้นนะคะซึ่ง
ถ้าใครสนใจแบบไหนเหมือนเราสนใจแผนไทยแผนจีนนะคะลองศึกษาดูว่าแต่มหาวิทยาลัยเขามีหลักสูตรอะไรบ้างเราก็ไปเลือกเอานะคะหรือบางคนเนี่ยอยากเรียนวิชาการกีฬาออกกำลังกายดูแลตัวเองอะไรเงี้ยก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นศาสตร์หนึ่งทีนี้กลับมาถามคุณหมอเจนต่อค่ะคุณหมอเจนคะเวลาบริหารเนี่ยตอนนี้มีกี่สาขาแล้วคะตอนนี้กินเวลเน็ตก็จะมีที่หมู่บ้านนักกีฬานะคะมีที่รามอินทรา39ตึกไทยใส่ใจนะคะแล้วก็มีที่ถนนข้าวสารค่ะ3ที่ค่ะแล้วก็กำลังจะเปิดที่บอนันซ่าเขาใหญ่นะคะแล้วก็ที่สามโคกปทุมธานีค่ะเมื่อกี้คุณหมอเจนพูดถึงถนนข้าวสารเมนี่บอกแล้วแหละก่อนเข้ารายการคุณหมอเจนพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของนักท่องเที่ยวที่จะแบบดึงศาสตร์พวกนี้มาเพื่อเป็นการสร้างรายได้สร้างอินคัมเข้าประเทศยังไงคะใช่ค่ะก็คือต้องบอกว่าถ้าเราขายสมุนไพรให้กับคนไทยเนาะก็ได้มูลค่าน้อยนะคะแต่ถ้าเราขายสมุนไพรให้กับคนต่างชาติเนี่ยค่ะเพิ่มมูลค่าเพิ่ม value นะคะแล้วก็ทำภาพลักษณ์สวยๆดูทันสมัยนะคะให้เขาเห็นว่าอุ้ยสมุนไพรไทยเนี่ยมีดียังไงให้เขาเห็นเนี่ยจะสามารถเพิ่มมูลค่าได้แล้วเราก็ทำเรื่องนี้ไปกับเฮลท์แคร์นะคะเรื่องของเวลเน็ตเราจะใช้จะสื่อเรื่องของเวลเน็ตเข้าไปนะคะไม่ใช่แค่ศาสตร์ของแพทย์แผนไทยอย่างเดียวเพราะเราจะใช้ศาสตร์องค์รวมในการรักษาคนไข้เพราะว่าต้องบอกว่าทางการแพทย์ในประเทศไทยนะคะแพทย์ที่เป็นแพทย์แผนปัจจุบันมีการรักษาคนไข้จากต่างชาติได้ยอดเยี่ยมมากเราติดแบบท็อป3นะคะที่เป็นเขาเรียกว่าเซอร์วิสที่ดีนะคะด้วยนิสัยของคนไทยคุณหมอเราเนี่ยบริการแบบสุดยอดแล้วก็ดีมากนะคะไม่เชื่อค่ะก็ค่ะก็มีการทำงานแบบเป็นองค์รวมเพิ่มขึ้นมีการทำงานร่วมทางแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแพทย์แผนปัจจุบันกายภาพบำบัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแพทย์ทางเลือกอื่นๆนะคะค่ะคุณผู้ชมคะสิ่งเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีค่ะที่เราจะสามารถสร้างรายได้นะคะแล้วก็สร้างอาชีพสำหรับคนในประเทศไทยได้ค่ะเป็นความคิดนะคะเกี่ยวกับองค์รวมค่ะไม่ใช่แค่จะมีเขาเรียกว่าการประกอบธุรกิจดีเฉพาะแค่คุณหมอเจนสามคลินิกไม่ใช่นะคะคุณหมอเจนหวังนะคะว่าจะสามารถดึงเรื่องของการท่องเที่ยวในเชิงรักษาเข้ามาได้สร้างเม็ดเงินให้กับประเทศไทยได้และสร้างเม็ดเงินให้กับชาวบ้านต่อไปค่ะเราจะต้องไม่แบบหนีออกไปทำงานต่างประเทศน่ะซึ่งหมอเจนคงเห็นน้องบ้ามคงเห็นว่าหลายคนที่ไปต่างประเทศแล้วเสียชีวิตเพราะทำงานผิดกฎหมายถูกไหมคะจริงๆในประเทศไทยนะคะมีงานหลากหลายอาชีพนะคะให้คุณทำค่ะไปเรียนไปอบรมและคุณสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้จากความรู้ที่คุณมีได้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้าที่เกริ่นไว้ค่ะการเผายางเป็นยังไงนะการรักษาแบบนี้มันเป็นยังไงช่วงหน้าติดตามการสาธิตค่ะสักครู่เดียวค่ะช่วงดูดีมีชัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงดูดีมีชัยวันนี้นะครับชัยเมคอัพจะมาแนะนำสิ่งที่จะทำให้คุณผู้ชมดูดีตามชื่อช่วงของรายการเลยครับวันนี้เทคนิคหลายๆข้อนั้นมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยนะครับคุณผู้ชมอยากดูดีใช่ไหมครับเรามาทำสิ่งดีๆในชีวิตประจำวันของเรานี่เองฮะก็คือเริ่มต้นจากการเดินเลยฮะคุณผู้ชมจะต้องเดินให้ตัวตรงนะครับอยากทราบไหมครับว่ามีเทคนิคยังไงในการทำให้เดินตัวตรงได้คุณผู้ชมจำฟีลลิ่งตอนที่มีเป้สะพายหลังตัวเองอยู่ไหมฮะมันจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหลังแอ่นเล็กๆนะครับจำฟีลลิ่งนั้นไว้เลยฮะเวลาเดินที่ไม่มีเป้นะครับคุณผู้ชมอาจจะแอ่นหลังนิดๆแต่ว่าไม่ถึงขนาดที่จะแอ่นหลังจนเกินไปนะครับยังจำคำที่เขาบอกว่าอกหายไหล่ผึ่งหน้าตึงคอตั้งหลังตรงนำมาใช้กับเทคนิคนี้ในการเดินได้อย่างแบบสง่าผ่าเผยได้เลยฮะนอกจากเดินแล้วนะครับก็ยังมีการนั่งฮะคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมนั่งนะครับจำไว้เลยครับอย่านั่งเต็มเก้าอี้นะฮะพยายามนั่งสักประมาณครึ่งเก้าอี้ก็พอนะครับครึ่งเก้าอี้แต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากพิงหลังลงไปนะครับอยากจะสบายขึ้นมาเนี่ยพยายามที่จะดันก้นเข้าไปให้แบบว่าชิดกับพนักพิงนะฮะเวลาเราจะพิงแล้วก็ยืดตัวสักเล็กน้อยฮะอาจจะยกนิ้วขึ้นมาแล้วก็แตะไปที่ไหล่ของตัวเองนะครับให้ไหล่หายเล็กน้อยนะครับเวลานั่งก็ยืดตัวสักเล็กน้อยก็จะทำให้เราเนี่ยมีการนั่งอย่างมีบุคลิกภาพที่ดีด้วยนะครับอีกเรื่องที่สำคัญนะครับที่คุณผู้ชมเวลาคุยกับใครนะฮะเรื่องของ eye contact เนี่ยสำคัญมากๆเลยฮะเคยคุยกับใครแล้วก็ใส่แว่นตาดำไหมฮะเราไม่รู้เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่นะครับก็เหมือนกันครับเวลาที่เราคุยกับใครแล้วเราไม่มองตาเขานะครับ
เขาก็ไม่รู้ว่าเราคิดอะไรเรียกว่าเราจะต้องมีสายตาที่เป็นมิตรกับเขานะครับมีสายตาที่แบบว่าถ้าเกิดเราคุยกับผู้ใหญ่ก็อาจจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนสักเล็กน้อยนะครับก็จะดีมากๆเลยนะครับสำหรับข้อต่อไปนะครับเป็นการเรื่องของการใส่ใจคนอื่นนะครับเวลาที่คุณผู้ชมอยู่กับคนรอบข้างเลยนะครับหรือว่าอยู่ในสังคมต่างๆนะครับสิ่งต่างๆสิ่งเล็กๆน้อยๆที่สำคัญมากๆนะครับก็คือการใส่ใจคนรอบข้างนะครับอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเรื่องทรงผมเสื้อผ้าอย่างเงี้ยทักทายเขาบ้างนะครับทักทายเขานี่สิแต่ต้องเป็นสิ่งที่ดีนะอย่างเช่นแบบว่าเขามีรูปร่างที่อวบก็อย่าไปทักเขาก็อาจจะไปทักในเรื่องของวันนี้แต่งตัวน่ารักนะอุ๊ยตัดผมใหม่เหรออย่างเงี้ยฮะเราก็ทักทายเขาก็เป็นเรื่องที่ดีก็ไม่เสียหายหรอกนะฮะอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องเป็นตัวของตัวเองครับคือเคยไหมฮะที่คุณพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้คนอื่นเนี่ยหันมาชอบเรามันรู้สึกอึดอัดไหมฮะคือบางทีเนี่ยเราทำแล้วนอกจากที่เราอึดอัดตัวเองแล้วเนี่ยยังทำให้คนอื่นอึดอัดตามไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดพยายามเป็นตัวของตัวเองนะครับ be yourself ให้มากที่สุดบางทีเนี่ยเขาจะชอบเราก็ต้องชอบที่เราเป็นตัวของตัวเองนะครับข้อสุดท้ายอย่าลืมเลยนะครับจะต้องมีการใส่ใจในเรื่องของการแต่งตัวครับเพราะว่าการแต่งตัวเนี่ยมันจะบ่งบอกไปถึงเรื่องของคุณที่จะเคารพตัวเองหรือเปล่านะครับให้เกียรติกับตัวเองหรือเปล่านะครับเพราะการที่คุณเคารพตัวเองให้เกียรติตัวเองมันก็จะทำให้คนอื่นเนี่ยเคารพคุณไปด้วยนะครับให้เกียรติคุณด้วยนะครับเรื่องของการแต่งตัวเนี่ยไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องแบบโอ้โหต้องแบรนด์เนมทั้งตัวใช่ไหมฮะไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นฮะเพียงแต่เน้นความสะอาดสักนิดนึงนะครับเน้นกาลเทศะสักนิดนึงเวลาไปไหนในงานอะไรเนี่ยคุณก็ต้องดูสักนิดนึงนะว่าเหมาะไหมที่คุณแต่งตัวอย่างนั้นนะครับเพียงแค่นี้เองครับก็จะทำให้คุณเนี่ยดูดีมีชัยตามชื่อช่วงของรายการแล้วนะครับวันนี้ใช่ไหมครับต้องจากลาไปก่อนนะครับพบกันสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับผู้ชมคะเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการช่วงนี้สาธิตค่ะกับหมอเจนค่ะค่ะยังไงคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำวิธีการเขาเรียกว่าสุมยานะคะก็จะมีสมุนไพรที่มีเรียกว่าออยนะคะมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะในมือของเมย์นะคะก็จะเป็นสมุนไพรต่างๆคุณหมอเจนอธิบายเลยค่ะทำไมเป็นสีเขียวๆแบบนี้คะมีอะไรบ้างก็จะมีขมิ้นมีขิงมีไพรมีเหงือกปลาหมอมีหนุมานประสานกายประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสมุนไพรหอมๆของเราเลยใช่ค่ะที่จะช่วยเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะเรื่องของรองโควิดระบบทางเดินหายใจเรื่องน้ำมูกนะคะอาการภูมิแพ้ต่างๆค่ะค่ะตอนนี้น้ำร้อนพร้อมค่ะโอเคค่ะเราไม่ได้กินบะหมี่สีเหลืองด้วยใช่นะค่ะก็คือขั้นตอนนะคะเราก็จะเตรียมสมุนไพรนะคะใส่เข้าไปในหม้อแบบนี้นะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใช้น้ำนะคะน้ำต้มนะคะเดือดจัดเทลงไปหลังจากนั้นเราจะมีผ้าสำหรับคลุมศีรษะคนไข้นะคะเวลาที่คลุมเนี่ยคนไข้ก็จะต้องนับนะคะสูดหายใจเข้าไปแล้วก็1 2 3 4 5นะคะแล้วก็หายใจลึกๆนะคะทำแบบนี้10ครั้งนะคะก็คือรอบที่1นะคะทำแบบนี้ซ้ำกัน3รอบค่ะเขาเรียกว่าการสุ่มยาสุ่มยาค่ะสุ่มยาค่ะโอเคการสุ่มยาเชิญเลยค่ะค่ะน้ำกำลังร้อนเลยค่ะคุณหมอเดี๋ยวขอผ้าค่ะขอผ้าอ่านี่นะคะต้องเทน้ำนะคะโอเคพี่ถอยหน่อยลูกน้ำร้อนอ่ะน้ำร้อนระวังหน่อยลูกค่ะลูกสาวฉันสวยไม่ได้ต้องปกป้องลูกสาวก่อนโอเคน้ำร้อนนะคะนี่คือน้ำร้อนแบบร้อนจัดๆเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ผ้าคลุมค่ะค่ะผ้าคลุมที่ตัวคนไข้เลยค่ะน้องลูกสาวรอลูกใช้ผ้าคลุมแล้วก็ปิดตรงนี้เลยค่ะค่ะแล้วก็นับเป็นไงบ้างคะนับ1ถึง1ถึง5 1สเต็ปนะคะทำแบบนี้ซ้ำ10ครั้งค่ะ1ถึง5แล้วเงยขึ้นนะคุณออมมี่โอเค1ถึง5พร้อมมั้ยเงยหน้าขึ้นมั้ยโอเคอ่ะ5เอาขึ้นเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกเปรตขึ้นนะคะนะคะหน้าก็เปลี่ยนใช่ไหมในสดชื่นขึ้นในข้อมูลนะคะบอกว่าการสุ่มยาเนี่ยท้องอืดท้องเฟ้อ
ประจำเดือนอะไรได้หมดเลยใช่ไหมอันนั้นเป็นเผายาค่ะเผายาเป็นเผายาหน้าท้องแต่เป็นสมุนไพรอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งใช่อันนี้เป็นสุมยาเป็นสุมยาจะช่วยเรื่องของอะไรภูมิแพ้ลองโควิดใช่ระบบทางเดินหายใจอมมี่อีกสักรอบนึงลูกจริงๆเราจะให้อมมี่ทำสัก2ครั้งนะคะจริงๆทำสักประมาณกี่ครั้งนะคะในความเป็นจริงก็คือสเต็ปนะคะคือหายใจนะคะทำอย่างเงี้ยนับ1 2 3 4 5 1ครั้ง1 2 3 4ทำแบบนี้10ครั้งคือ1รอบ10ครั้งคือ1รอบเพราะนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำร้อนนะคะมันจะเย็นแล้วก็เอาน้ำร้อนมาเติมเอามาเจนค่ะขึ้นค่ะน้องรักษาโอเคค่ะนี่ก็คือจะเป็นการสาธิตนี่ก็ใสขึ้นอีกประเดิมเห็นไหมคะนะคะเป็นไงคะรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกหายใจโล่งขึ้นค่ะต้องถามหนูหน่อยค่ะว่านอกจากอมมี่หนูน้องบ๊ามช่วยหน่อยลูกช่วยเก็บผ้าหน่อยลูกค่ะโอเคขอบคุณค่ะจะบอกว่ารู้สึกโล่งขึ้นใช่ไหมคะโล่งขึ้นแล้วก็ผ่อนคลายขึ้นใช่ค่ะคือรู้สึกแบบหายใจแบบสะดวกขึ้นเพราะปกติแบบเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วด้วยแล้วหนูเคยทำศาสตร์นี้มาก่อนไหมคะไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลยครั้งแรกเลยแปลกไหมแปลกใหม่ดีค่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับค่ะคุณหมอเจนคะอย่างเช่นคนไข้หรือผู้ป่วยที่มาเนี่ยอย่างเช่นลูกสาวเนี่ยไม่เคยเลยที่จะทำแบบนี้มีไม่ที่หลายคนตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่อย่างเมื่อก่อนแรกๆเลยอะค่ะจะมีต่างประเทศมาถ่ายทำที่คลินิกค่อนข้างเยอะค่ะเราก็ไปโปรโมทที่เยอรมันที่อังกฤษที่รัสเซียออสเตรเลียก่อนเขาเนี่ยค่ะมาประเทศรู้จักกรีนเวลเน็ตก่อนค่ะแล้วก็ศาสตร์พวกนี้ค่ะเราก็นำเสนอให้เขาได้รู้จักหมอเจนคะมีคำถามนึงค่ะซึ่งสงสัยแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทางบ้านค่ะคุณผู้ชมทางบ้านที่หลายคนเนี่ยบอกว่ายังไม่มีอาชีพหรือยังหาอาชีพที่จะแบบทำอยู่อะไรเงี้ยค่ะสามารถที่จะเข้าไปเรียนได้ไหมคะได้ค่ะเรามีอะคาเดมี่ค่ะชื่อว่า Green Academy ค่ะก็จะสอนเรื่องของทำหัตถการง่ายๆนวดหน้าง่ายๆทำพวกนี้ค่ะเรียนรู้สมุนไพรนะคะแล้วก็ประกอบอาชีพได้แล้วก็สามารถไปอยู่ตามคลินิกสาขาของ Green Wellness ได้นะคะค่ะแล้วต้องเรียนไหมคะเรียนนานไหมคะ Academy Academy ก็จะเป็น Academy สั้นๆเรียนประมาณ2วัน3วันก็จะรู้แล้วก็ที่เหลือก็ไปฝึกงานในคลินิกแล้วค่ะก็จะมีคุณหมอประกบนะคะประกบให้ทำงานเป็นนะคะคุณหมอจอยคะตอนนี้ทางคลินิกมีคุณหมอแพทย์แผนไทยแผนจีนรวมกันแล้วประมาณกี่ท่านคะทั้ง3สาขาแผนไทยน่าจะ6ท่านค่ะนะคะแผนไทย6ท่านแผนจีนอยู่ที่4ท่านค่ะจริงๆก็มีหมอแผนปัจจุบันด้วยมีหมอแผนปัจจุบันนะคะประมาณ3ท่านนะคะแล้วก็จะมีเทเลปิสต์นะคะอีกประมาณ10ท่านค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครติดตามรายการนะคะตั้งแต่เทปคุณหมอจีนนะคะที่คุณหมอจอยมาออกนะคะแล้วก็อาจารย์ธาดามาออกนะคะตอนนั้นมีคุณหมอเจนด้วยจนมาถึงเทปนี้ค่ะอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำอีกครั้งหนึ่งว่าในโรงเรียนของตัวเองนั้นมีสอนคลินิกสอนเกี่ยวกับแพทย์อะไรบ้างคะก็จะมีเรื่องของเทคนิคนะคะการดูแลคนไข้จริงๆแล้วถ้าจะต้องเรียนเป็นหมอเนี่ยเราต้องเรียนในระบบของมหาวิทยาลัยแล้วนะคะก็คือสอบใบประกอบแหละแต่ว่าแพทย์แผนไทยมันจะมีแพทย์แผนไทยกอไก่กับแพทย์แผนไทยขอไข่นะคะถ้าเป็นแผนกอไก่เนี่ยก็เรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์ได้ค่ะสำหรับคนที่ทำงานนะคะแต่ภาคขอไข่เนี่ยจะเป็นได้รับใบประกาศจากมหาลัยก็คือเรียน4ปีนะคะถ้าใครจะเรียนต้องรีบเรียนนะคะว่าอาจจะปรับหลักสูตรเป็น6ปีค่ะผู้ชมคะถ้าสมมติว่าเหมือนคุณหมอเจออยคุณหมอเจนเนี่ยนี่คือเรียนในมหาวิทยาลัยนะคะค่ะต้องบอกว่านี่คือเรียนตามหลักสูตรเลยหลักสูตรที่แบบตั้งขึ้นมาเลยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยคือหลักสูตร4ปีรับประกาศนียบัตรเหมือนเมจบนิเทศอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันนี่คือแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่ามันจะมีอีกส่วนนึงเซกชั่นนึงซึ่งเรียนเพื่อประกอบอาชีพอันนี้จะเป็นอะคาเดมี่ของหมอเจนอันนี้นะคะแยกกันนะคะความชำนาญเฉพาะด้านแตกต่างกันถ้าอธิบายเข้าใจง่ายๆนะคะเหมือนเรียนพยาบาลนะคะพยาบาลถ้าจบหลักสูตรต้อง4ปีอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นผู้ช่วยพยาบาล1ปีใช่ไหมคะหมอจอยอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะคะ คือมันจะมีลักษณะผู้เชี่ยวชาญกับผู้ช่วยนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะเราสามารถฝึกฝนได้สามารถติดตามคลินิกอยู่ที่ไหนเบอร์โทร Facebook IG TikTok บอกได้หมดเลยค่ะ ก็ ที่ไหนคะติดตามได้นะคะที่ Green Wellness นะคะ Green Wellness สหคลินิกนะคะก็จะมี Green WellnessGreen Wellness การแพทย์แผนไทยนะคะหลายๆสาขากำลังเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าตอนนี้มีพี่ๆหลายๆท่านอยากทำคลินิกการแพทย์ทางเลือกก็มาปรึกษาโดยเฉพาะสาวๆกลุ่มพยาบาลที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลคนไข้อยู่แล้วก็อยากได้ศาสตร์ของแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนไปเพิ่มเยอะหลายคนก็ถามเข้ามาเพราะว่า
ขาอยากมีความรู้ค่ะที่จะเอาสมุนไพรเนี่ยไปแนะนำให้กับคนไข้ในชุมชนของเขาเขาก็ไม่ได้อยากให้ใช้แต่เคมีอย่างเดียวนะคะพวกพี่ๆพยาบาลก็เริ่มตื่นตัวจะใช้สมุนไพรกับคนไข้มากขึ้นค่ะค่ะคำถามสุดท้ายให้น้องบ้ามถามค่ะคำถามสุดท้ายก่อนคุณหมอจะกลับบ้านวันนี้ค่ะอันนี้ขอถามเผื่อน้องๆ นะครับที่อยากมาเรียนแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนอยากให้คุณหมอให้คำแนะนำครับว่าต้องเตรียมตัวอะไรบ้างถ้าเป็นแพทย์เป็นแพทย์เลยอะค่ะก็ต้องเตรียมตัวเรียนเกี่ยวกับเรื่องของอนาโตมีเนาะแล้วก็จริงๆแพทย์แผนจีนจะมีเรียน5ปีกับ6ปีนะคะนะคะมหาลัยก็จะมีหัวเฉียวจันเกษมแม่ฟ้าหลวงมอโคราชน่าจะมีธรรมศาสตร์แล้วก็หลายๆที่กำลังทยอยเปิดนะคะเกี่ยวกับแพทย์แผนจีนส่วนแพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะมีแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะก็จะมีหลายๆที่เลยนะคะที่เปิดนะคะก็ลองเสิร์ชหาดูนะคะแต่ของเราเนี่ยจะเป็นแพทย์แผนไทยที่หลังจากคุณเรียนตรงนั้นแล้วเนี่ยคุณมาเรียนเสริมนะคะคุณมาเรียนเสริมกับเราเพื่อรู้เทคนิคเรื่องของการจ่ายยานะคะเปลี่ยนจ่ายยาให้มันตรงกับโรคหรือวินิจฉัยโรคให้ตรงกับคนไข้แล้วการรักษาที่แม่นยำนะคะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือกับศาสตร์แพทย์แผนไทยมากขึ้นนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะผู้ชมค่ะถ้าใครสนใจนะคะลองเข้าอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะลองเซิร์ชดูนะคะของ Green Jewel Net นะคะของคุณหมอเจนนะคะก็จะเจอหลายๆอย่างด้วยกันนะคะคุณผู้ชมบอกว่าเอ๊ะฟังไม่ทันไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวทีมงานของเรานะคะจะขึ้นใต้หน้าจอให้เลยนะคะว่าติดต่อที่ไหนมีเรียนอะไรบ้างมีอะคาเดมี่มีการรักษาแบบไหนคุณหมอนะคะทุกคนนะคะมีเซอร์ติฟิเคทหรือว่าใบรับรองนะคะการจบหลักสูตรอย่างจริงจังและถ้าสมมติใครที่ติดตามรายการคุณหมอขอถามดีๆนะคะคุณหมอเจนบอกแล้วว่าคุณหมอที่ทำการรักษาในคลินิกนะคะจะต้องมีใบประกอบการรักษาเขาเรียกว่าใบประกอบโรคศิลปะค่ะใบประกอบโรคศิลปะนะคะซึ่งคุณหมอเจนบอกไว้นะคะว่าต้องถูกต้องตามกฎหมายนะคะเพื่อเป็นการเซฟนะคะทั้งตัวคุณหมอเองคลินิกเองหรือผู้ป่วยเองใช่ค่ะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นแนวคิดที่ต้องบอกว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะที่ต้องช่วยกันนะคะในประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะอาจจะมีความรู้มีศาสตร์หลากหลายก็จริงค่ะแต่ถ้าสมมติคุณผู้ชมที่รับชมรายการคุณหมอขอถามนะคะอยากให้เลือกรักษาในคลินิกที่ปลอดภัยจริงๆค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณไปรักษาในคลินิกที่ไม่ได้มาตรฐานไม่มีการรับรองนะคะไม่ถูกต้องอาจจะเกิดผลเสียตามร่างกายตามมาเพราะแต่ละศาสตร์ต้องบอกนะคะว่าอาจจะมีผลกระทบแตกต่างกันไปแต่ละคนเช่นอย่างเช่นน้องออมมี่เนี่ยทำอย่างนี้ไม่แพ้บางคนถูกให้หมอเจนอาจจะไม่เหมาะกับอย่างนี้ไปทำอย่างอื่นไหมนะคะก็ให้เลือกกันไปซึ่งคำถามสุดท้ายค่ะก่อนจะหมดเวลาคุณหมอเจนคะค่ะข้อควรระวังที่คุณหมอเจนอยากจะแนะนำสำหรับผู้ที่ประกอบคลินิกด้านแพทย์แผนไทยหรือแผนจีนเนี่ยที่ให้คนไข้ที่แบบมีความกังวลใจค่ะเข้าไปรักษาให้เฝ้าระวังหน่อยว่าให้ระวังคลินิกประเภทนี้ประเภทนี้ค่ะที่ไม่น่าปลอดภัยหรือไม่น่าไว้ใจค่ะให้ความรู้วิทยาทานอ๋อค่ะค่ะก็จริงๆแล้วถ้าของเราเองเนี่ยเราจะไม่ได้ก้าวร่วงวิชาชีพเนาะต้องใช้ว่าการให้เกียรติวิชาชีพเนี่ยสำคัญนะคะวิชาชีพแพทย์เนาะโดยส่วนใหญ่ก็จะต้องดูว่าคลินิกเนี่ยมีการได้รับเลขอนุญาตถูกต้องจากกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่นะคะก็จะมีเลขที่ของคลินิกนะคะนะคะแล้วก็หนึ่งเลยก็ดูว่าหมอนะคะที่ปฏิบัติการในคลินิกกับหมอว่ามันจะมีหมอปฏิบัติการกับหมอวางใบนะคะที่ดำเนินการนะคะเรียกหมอดำเนินการนะคะก็ดูนะคะส่วนใหญ่เราก็จะมีขั้นตอนของการเช็คเพราะว่าเราจะเจอแบบหมอเถื่อนเยอะเยอะค่ะคุณหมอเจนที่ต้องถามที่ต้องให้ความรู้เพราะว่าอย่างง่ายๆเนี่ยค่ะเวลาไปซื้อยาเนี่ยให้ความรู้คุณผู้ชมไว้เลยนะคะสมมติอาจารย์เมย์ไปซื้อยาตามคลินิกนะคะจริงๆร้านขายยามันจะมีขึ้นเลยแบบว่าวันนี้เป็นเภสัชกรท่านไหนแพทย์ท่านไหนนะคะหรือไปคลินิกหน้าก็ตามหน้าห้องที่เราไปหาคุณหมอค่ะเขาจะมีถ่ายรูปได้เลยนะคะถ่ายรูปหรือเอาเบอร์เนี้ยนะหมอเจนนะมันสามารถจิ้มไปแล้วเนี่ยรู้เลยว่าเป็นหมอจริงหรือหมอเถื่อนแต่หลายคนชอบมองข้ามไม่ดูใบประกอบอนุญาตเหล่านี้ระวังนะคะต้องดูนะคะมันจะมีเอาจริงๆนะอันนี้พูดตามหลักความจริงที่ทำรายการมาคุณหมอเจนบางครั้งมีเลขปลอมก็มีนะมีเลขปลอมก็มีเลขปลอมก็มีแต่ที่แน่ๆค่ะคลินิกคุณหมอเจนไม่ปลอมแน่นอนค่ะไปทำการรักษาก็ได้ตอนนี้มี3สาขาอีกครั้งค่ะสาขากรุงเทพกีทาค่ะอยู่ตรงหมู่บ้านนักกีฬานะคะกรีนเวลเนสสหคลินิกค่ะแล้วก็มีรามอินทรา39ค่ะอยู่ที่ตึกไทยใส่ใจค่ะนะคะแล้วก็จะมีที่ถนนข้าวสารค่ะอยู่ตึกอะไรนะคือตึกบัดดี้นะคะถนนข้าวสารเนี่ยน่าจะนักท่องเที่ยวเยอะนะคะเยอะค่ะเยอะเยอะมากแล้วก็ได้ต่างชาติเยอะนะคะก็เขาก็สนใจสมุนไพรไทยค่ะค่ะโอเคนี่ให้ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะเสียดายหมดเวลาแล้วค่ะผู้ชมคะ
ศาสตร์ดีๆแบบนี้นะคะแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนนะคะใครที่รับชมรายการไม่ทันสามารถติดตามช่องไหนคะน้องบั๊มครับผม MVTV Channel หรือรับชมย้อนหลังที่ MVTV Online นะครับค่ะรับชมได้นะคะรายการดีๆแบบนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราทีมงานและน้องโอบี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ